ดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะแต่มันมีบางอย่างค่ะที่มิวต้องคราฟก่อนนี่เลยใช่ไหมระบบไวเลสค่ะของระบบคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองเป็นสิ่งที่ต้องมีโอเคโอ้ยจานตรงนี้อีกแล้วด้วยความที่แบบยังไม่ชินเล่นเท่าไหร่ก็ไม่ชินค่ะโอเคเราต้องการกริดค่ะแล้วก็เป็นมีคราฟติ้งกริดไหมคราฟติ้งกริดนี่ไงล่ะเอามาเลยค่ะสิ่งที่เราต้องคราฟระบบไวเลสอ่ะนี่แหละแผ่นไวเลสค่ะแล้วก็เสาสัญญาณไวเลสมาแล้วก็อัปเกรดระยะของไวเลสค่ะต้องมีตัวอัปเกรดได้เลยค่ะโอเคได้ละแล้วก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างไว้ค่ะเมื่อทำหายจะได้ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่แล้วก็อัปเกรดโอเคระยะอัปเกรดระยะมิวจะเอาออกมา64ก่อนเสาสัญญาณส่งปกติเราจะปักตามท่อค่ะตรงไหนก็ได้ของระบบเราตรงนี้แล้วกันปักไปค่ะแล้วก็ใส่ตัวอัปเกรดระยะไป48บล็อกค่ะเรียบร้อยอันนี้เปิดไม่ได้เพราะจิ๊บๆๆทัดพลังงานก่อนเราก็จะต้องมีการลิงก์ด้วยใช่ไหมโอเคลิงก์เขาลิงก์กันยังไงนะเหมือนต้องใช้อะไรสักอย่างค่ะประมาณเชดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละหมิวยังจำไม่ได้เขาบอกว่าให้คลิกขวาที่คอนโทรลเลอร์เลยค่ะได้แล้วค่ะโอ้มันไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์อีกแบบหนึ่งเนาะถ้าเป็นระบบคอมพิวเตอร์อีกแบบหนึ่งจะต้องยัดใส่ security chest ค่ะแต่อันนี้นั้นเปิดได้เลยโอเคดีมากแต่พลังงานมันช่างน้อยนิดเหลือเกินค่ะมีแบตเตอรี่ให้ไหมไม่มีงั้นมีแพดอะไรสักอย่างที่ให้เกี่ยวกับแบตไหมไม่มีนี่แหละค่ะ Energy Tablet โอเค Energy Tablet แล้วกันโอ้ชาร์จกว่าจะขึ้นอย่างนี้แปลว่าจุได้เยอะเหมือนกันค่ะ 400,000 เนาะโอเคดีอยู่เรียบร้อยค่ะท่านอยู่มี Energy Tablet ในตัวมิวสามารถใส่ช่องสล็อตพิเศษอะไรอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้โอเคก็แค่พกไว้ในตัวก็พอค่ะและที่เหลือแบตเตอรี่ของเราก็จะได้ส่งพลังงานมาให้เครื่องนี้ค่ะเอาล่ะระยะเกาะของเราเกิน48ไหมยังไม่เกินตรงนี้ล่ะคะเอ้ยไม่เกินโอเคทีนี้ในการที่เราจะอัปเกรดตรงนี้ใช่ไหมคะมิวเรียกมันง่ายว่าโตคราฟเนี่ยไปขั้นระดับ3ซึ่งเป็นสีส้มเนี่ยเราจะต้องเริ่มจากขั้น1ใหม่ค่ะใช่เริ่มจากขั้นหนึ่งใหม่เพราะว่าเราจะต้องใช้ตรงนี้ค่ะเนี่ยในการอัปเกรดเป็นสีส้มไม่งั้นเราจะคราฟไม่ได้นั่นเองมาเลยแล้วกันค่ะจากสีขาวเป็นสีม่วงคราฟจ้ายังไงมิวก็ต้องรอเวลาน่ะมันส่งเข้าแบบรู้สึกถึงความช้าตั้งน้ำที่ท่อเต็มแต่ตัวนี้พลังงานเข้าช้ามากเลยในระหว่างที่กำลังคราฟค่ะมีคุณผู้ชมบอกว่าพี่จะกลัวเรื่องระบบเก็บของเต็มทำไมมันมีสิ่งที่เรียกว่าควอนตัมสโตเรจอยู่นะมีสิ่งที่เรียกว่าดรอเวอร์สโตเรจอยู่นะมิวก็อยากจะบอกว่าในมอดแพ็กนี้เขาไม่ได้ใส่มาให้ค่ะไอสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะมีให้ใช้อ่ะไม่มีค่ะเพราะเขาไม่ได้ใส่มาไว้นั่นเองแล้วมิวก็คงจะไม่ใส่อะไรเพิ่มค่ะเพราะว่ามอดมายังไงใช่ไหมเราก็จะเล่นอย่างนั้นค่ะนั่งคราฟค่ะกำลังคราฟไปเรื่อยๆรอการแชะแชะแชะไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เรียบร้อยค่ะสิ่งที่เราอยากได้คือประมาณ9เนาะสังเกตแล้วค่ะว่าสูตรคราฟต่างๆรู้สึกจะไม่เกิน9ค่ะอย่างมากก็8ดังนั้นแค่9โต๊ะคราฟก็พอแล้วโอเคคราฟเรื่อยๆเลยค่ะสวยไหมคะเฮ้ยทำไมมันเป็นสีนี้ล่ะทำไมมันไม่ใช่สีฟ้าแสงสะท้อนเนี่ยอันที่จริงอ่ะมันคือสีฟ้านะแต่แสงสะท้อนกลายเป็นสีเขียวนึกว่าเป็นเอมเมอรัลด์บล็อกแต่เงาเรายังเป็นสีฟ้าอยู่เลยค่ะสวยดีเนาะเนี่ยเชดเดอร์ Shader นี่แหละพลังเห็ดเชดเดอร์แบบสุดยอดเลยสวยเอาล่ะครับต่อครับต่อค่ะสั่งคราฟไปยานต่อมาที่มิวจะคราฟค่ะด้วยตัวคราฟสีม่วงนี่เลยเป็นบล็อกสีส้มค่ะครับได้ไหมไม่ได้ค่ะหัวใจมังกรหัวใจมังกรหมิวไปตีมาหมิวได้มา2หัวใจค่ะโอเคเอามาเลยได้เวลาที่จะใช้หัวใจมังกรแล้วก็ว่าอยู่เราไปตีมังกรมาเพื่ออะไรนี่ไงคะคำตอบใส่เลยค่ะระบุให้ครับไปเขาบอกว่าพลังงานกินอยู่ที่1ล้านค่ะโอ้โดบดบดบแต่ว่าในความจุนี้แต่ละเครื่องมา7ล้านนะเนี่ยอย่าบอกเนาะว่า7เครื่อง7ล้านน่าจะเป็นไปได้อ่ะดูสิเขาโดบไป7ล้านเลยอ่ะ
กำลังคราฟเอ้ยเสร็จเรียบร้อยได้มาเป็นบล็อกแบบนี้แล้วน่ะย่อยได้ไหมย่อยได้ย่อยทำเควสให้เสร็จค่ะนั่นไงเรียบร้อยแต่มีคราฟไปอีกหนึ่งชิ้นค่ะเพราะมิวมีหัวใจมังกรสองดวงได้ยังได้ยังได้แล้วยอดเยี่ยมค่ะคือพอได้มาแล้วมิวจะเอาสีส้มนี่แหละค่ะไปอัปเกรดต่ออุ้ยทำโต๊ะเหรออืมน่าสนใจต้องใช้โต๊ะไหมเนี่ยแล้วมีอย่างอื่นที่ได้อีกไหมคะน่าจะไม่มีเป็นโต๊ะนี่แหละจัดไปคราฟไปเลยค่ะเอ้ยเดี๋ยวนะมันใช้เป็นบล็อกเลยเหรอคะงั้นแปลว่าตอนนี้มิวมี8ใช่ไหมมิวว่าจะได้โต๊ะคราฟ8ตัวค่ะเพราะด้วยหัวใจ2ดวงจะเพียงพอไหมนะถ้าไม่พออาจจะต้องไปตีมังกรมาเพิ่มค่ะก็ไม่เป็นไรน่าจะพออยู่แหละไม่พอก็แค่ไปตีมังกรมาเพิ่มเนาะเฮ้ยได้แล้วค่ะโต๊ะคราฟสีส้มนี่เลยเนี่ยเฮ้ยของดีของดีโอเคเหลืออีก7ค่ะก็โต๊ะคราฟสีส้มใช่ไหมได้ใส่ไปโหลดค่ะมิวอยากรู้ว่าทำหมิวใส่ใช้เรสโตนมันจะนับให้ไหมอ่ะเริ่มการทำงานได้เราจะได้ไม่ต้องกดค่ะมิวคิดว่ามันน่าจะได้นะเดี๋ยวจะรอดูค่ะว่าจะคราฟแบบ7ตัวเลยได้ไหมโอ้ได้ใช่ไหมใช่ไหมยังไม่นับขั้นแรกดูดพลังงานเข้าขั้นที่2ครับแล้ว ready to craft มันไม่คราฟไม่ต่อมันต้องเป็นกระแสริสโตนแบบเปิดปิดสินะคะถ้าอย่างนั้นวางไปเลยค่ะได้โต๊ะคราฟสีส้มมาแล้วแต่ยังขาดอยู่1แปลว่าหมิวต้องไปตีมังกรเพิ่มค่ะโอเคเตรียมตัวกันเลยปึ๊บนี่คือเท่าไหร่นี่โอ้ถ้าเรามีไวเวิร์นคาปาซิเตอร์ค่ะแล้วเราใส่ Energy Module ลงไปนี้นี่เยอะๆมันก็จะจุได้มากขึ้นใช่ไหม64ล้านค่ะ OP ก็คือ64ล้านพลังงานแล้วก็ถ้าหมิวใส่ไปในนี้หมิวใส่เป็นแบบนี้ไปได้ฮะเดี๋ยวไม่ใช่สิ่งที่คิดไม่ใช่แบบนี้สิอ๋อกดที่นี่เพื่อเลือกได้เลยเหรอคะสิ่งที่มิวอยากรู้มิวไม่ได้อยากรู้อย่างนั้นมิวอยากจะเอาใส่ไปในนี้ค่ะโอเคนูเราใส่ไปเลยค่ะปุ๊บให้เต็มความจุจะได้อยู่ที่64ล้านค่ะโอเค64ล้านเรียบร้อยค่ะในการชาร์จเขาบอกว่าการยิงลูกธนูน่ะหรือยิงอะไรก็ตามหรือใช้งานอุปกรณ์ในมอสดราก้อนค่ะต้องมีพลังงานโอเคเอนชานได้ใช่ไหมได้สิคะโอ้ยยังไม่ถึงระดับอาคาน่าเลยเอนชานแบบนี้หนูว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะนั่นสิคะได้ของไม่ค่อยดีเดี๋ยวลองเอนชานเล่นไปเรื่อยๆค่ะเผื่อว่าจะได้ของดีโอเคพาวเวอร์กับพันเอาแค่นั้นแหละอย่างน้อยเขาไม่มีบนพังใช่ไหมน่าจะค่ะจืบบักมันบักนะคะคุณหมิวถือธนูอยู่นะแต่เราจะมองไม่เห็นธนูค่ะมองเห็นเฉพาะในมุมมองนี้เท่านั้นเอาล่ะโอ้ยิงแต่ละดอกนั้น 9,000 ตบใช้พลังงาน 9,000 ในการยิง1ทีค่ะโอ้โหมีใช้น้อยๆใช่ไหมแต่เรามี64ล้านเนี่ยเราคิดว่าคงจะพออยู่เลยนะจืบนี่เรามีเอนชานต์โกลเด้นแอปเปิ้ลนี่คราฟยากมากใช่ไหมคะจากชาวบ้านมาเอาออกมา1ลูกค่ะเอนชานต์โกลเด้นแอปเปิ้ลที่คราฟยากใช่ไหมคะเอามากินเลยดีกว่า โอ้ยลูกละ 36,000 เฮ้ยไม่เป็นไรอาหารฉันดี แค่ได้กินก็รู้สึกฟินค่ะเอาล่ะทุกคนคะมิวพร้อมแล้วค่ะเข้าไปได้เลยกินเค้กเพื่อไปยังโลกนี้ค่ะไนท์วิชั่นจ้ามิวว่านะที่น่ากลัวกว่าพวกมังกรคือไอ้พวกบอสพิเศษค่ะที่แบบปรากฏมาอย่างนั้นน่ากลัวน่ะน่ากลัวมากๆค่ะโอ้โหเอ็นเดอร์แมนเวอร์ชันเรืองแสงตรงนู้นไกลๆก็น่ากลัวค่ะเดี๋ยวก่อนนะตัวเองมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำแล้วมันนานค่ะจึ๊บจึ๊บแล้วอยากจะฆ่านอนด้วยเอ็นคริสตัลที่มีอ่ะมิวมีมหาศาลเลยนะแต่ว่าปัญหาใหญ่คือเวลาที่จะเข้ามาวางทีไรค่ะไอ้เจ้ามังกรตัวร้ายอ่ะมันมักจะสะบัดปีกโอเคเอ๊ะเดี๋ยวอย่างนี้ไม่ได้ลูกเราต้องเรียกมังกรมาก่อนค่ะลืมคิด
แหมยังไม่ได้เรียกน้อนมังกรมาเลยจะตั้งสถานที่วางซะแล้วอ่ะวิธีเรียกน้อนมังกรง่ายๆค่ะวางลงไปเลยวางลงเออ ตกบ่อเอาล่ะกินเค้กอีกหนึ่งรอบไปค่ะปึ๊บมาแล้วค่ะรอมังกรมาได้เลยยิงเลยจ้ายิงเสาค่ะกำลังเรียกมังกรจากบนท้องฟ้าโอ้น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยจ้าไปจุดลูกเสาให้เรียบร้อยค่ะจุดเลยลูกเอาเลยเต็มที่ไปเลยค่ะมาแล้วใช่ไหมโอ้ The end again ใช่ค่ะ again นี่แหละปึ๊บปึ๊บมาแล้วค่ะไหนน้อนมังกรนั่นไงแน่นอนอย่างแรกมันจะใช้ธนูสแปมค่ะเพราะว่าแค่สกิดโดนก็พอยิงไปปึ๊บมีคุณผู้ชมบอกว่าทำไมพี่ไม่ลองกดยิบยิงดูเห็นมันยิงได้เป็น10ดอกเลยนะมิวลองดูแล้วค่ะมันก็เป็นดอกเดียวเหมือนเดิมอาจจะเป็นการตั้งค่าคีย์บางทีก็เป็นไปได้ปึ๊บเรียบร้อยเอาล่ะเสร็จค่ะรอมังกรลงแล้วว่าสิเจอเขาบอกว่าเราต้องทำดาเมจก่อนเอ้ยมันชาร์จกับเอ็นคริสตัลที่อยู่ตรงนู้นค่ะไม่เป็นไรยังไงเขาก็ลงแน่อันนี้มิวสแปมแล้วเนี่ยธนูจ้ามาธนูพิเศษมันไม่ลงค่ะเพราะว่ามิววางอินคริสตัลไว้เอาไว้ไม่เจ็บหรอกจ้ามันไม่ลงมันชาร์จได้อยู่เอาเลยมันต้องทำลายทิ้งก่อนค่ะอุตส่าห์จะตั้งไว้แบบดักทางรออะไรอย่างเงี้ยน้อนบอกว่าไม่ลงนะเอ็นเดอร์แมนเฮ้ยบางทีมันจะมีแบบกรณีที่มันปักเหมือนกันค่ะมังกรบินไม่ยอมลงอ่ะมิวเคยเจอครั้งหนึ่งค่ะตอนเล่นเซอร์ไววัลเรายิงเท่าไหร่เขาก็ไม่ลงค่ะทีนี้เราก็เลยได้รู้ว่าเวลาที่จะมาสู้กับมังกรทีไรต้องเอาธนูค่ะมาให้แบบเยอะๆเลยเสียเลือดแค่ไหนก็ไม่ยอมลงอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยลงนิดหนึ่งเลยเนี่ยเล่นที่หางก็ได้ค่ะวางไม่ได้หายแย่แล้วเฮ้ยเนี่ยอันหัวอีกค่ะนะสะบัดปีกอ่ะเอามาเล่นหน่อยสิตัวเองก็เป็นยากจริงๆอ่ะเนี่ยตีด้วยดาบนี่แหละจัดไปวางไม่ได้แฮะเหมือนจะสูงเกินไปนั่นหมิวก็จะเอาให้ต่ำลงนิดนึงค่ะนี่โอเคโอ๊ยนั่นมันอู้ลูกธนูนี้ก็ใช้ได้อยู่ค่ะแต่หมิวคิดว่ามันต้องแรงได้มากกว่านี้อ่ะอันนี้แค่ธนูระดับหนึ่งแต่ก็แรงอยู่นะมังกรเจ็บแล้วค่ะมังกรกำลังจะไปเข้าที่มันเนี่ยก่อนที่มังกรจะเจ็บลูกของเจ้าเกอร์ปามาเต็มเลยค่ะเออธนูหมดค่ะแล้วไงนี่ไงล่ะมิวมีสิ่งนี้มิวสแปมธนูได้เรื่อยๆค่ะไหนตัวเองนั่นไงเฮ้ยยังไม่หมดแล้วนั่นมิวครูหมิวจัดการไปหมดแล้วนะคะนี่ไงบินสูงกว่ามังกรแล้วก็ซอยมันเลยค่ะมังกรจะลงแล้วจ้าไปลงสักทีเถอะลงมาเอาให้เจ็บปวดเอาให้รวดร้าวมันก็ไม่ลงเยอะค่ะเพราะไม่ได้โดนส่วนหัวมังกรบินขึ้นอีกแล้วค่ะไอ้ชาวเคิร์ตคนนั้นปวดเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหกินแอปเปิลทองคำหัวใจนั้นทำไมมันเพิ่มขึ้นขนาดนี้หัวใจเพิ่มขึ้นกี่ดวงขนาดน่ะโอ้มหาศาลมังกรไม่ลงเลยค่ะเขายังไม่ยอมลงแล้วเนี่ยบินไปบินมาจนเลือดจะตายอยู่แล้วค่ะตายโอเคปึ๊บอู้ดบเยอะดบเยอะดบเยอะไงจ๊ะเอ๊ะแล้วดราก้อนฮาร์ดนี่ไงเออได้หนึ่งค่ะเอ้าไข่มังกรนี่ทุกรอบเลยเหรอคะเนี่ยโอ้จ้าเปิดออร่าฮอตจ้าคุด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 เอ้ยวางไม่ทันโอเคปัดฮอตก่อนคุด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 ปึ้งโอเคไข่มังกรค่ะแต่ทำไมเชลก็บอกมันเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ยนายดราก้อนมินเนี่ยนโอ้ไม่เข้าแล้วค่ะมาตะเหรอนี่ไงตีหนึ่งทีค่ะได้อะไรก็ไม่เห็นจะได้อะไรเลยอีกหนึ่งตัวค่ะเรียบร้อยตายแล้วมังกร
วิวคิดว่าถ้าเป็นหัวใจแค่ดวงเดียวไม่พอค่ะต้องมีหลายๆดวงหัวใจมังกรจ้าเอามาเลยไหนกระเทียมดอกแถวๆนี้อ่ะเราก็ดูดมาดอกแถวไหนเออตรงนี้ใช่ไหมเอาเลยค่ะโอเคโต้คราฟตัวสุดท้ายค่ะหมิวได้มาแล้วหมิววางลงไปเลยทีนี้หมิวก็จะคราฟใช่แล้วค่ะการอัปเกรดหึดากอนิกอินเจคเตอร์มีไม่ครบเอาแล้วที่เรามีอยู่ล่ะเอ๊ะก็ครบดิหรือว่ามีว่างต่ำไปเฮ้ยอาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวนะคะลองดูซิถ้ามีว่างให้สูงขึ้นมันจะนับว่ามีครบเพียงพอหรือเปล่าถ้ามีว่างตรงนี้โอเคได้ไหมเขาบอกเราว่าเราไม่มีไวเวิร์นค่ะธนูอ๋อมิวเอาเก็บไว้ในนี้เก็บไว้ในกระเป๋าเขาก็เลยหาไม่เจอเอาล่ะคราฟค่ะนี่ไงโอ้โหแร่ประจำที่ค่ะแร่สีส้มๆนี่แหละที่ได้จากหัวใจมังกรค่ะอ๋อโอเคขาดอะไรขาดสิ่งนี้ไงล่ะ energy ปึ๊บ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 นี่ใส่มาเลยค่ะพ่อมาแล้วพลังงานกำลังดูดมาดูฟดูฟดูฟพลังงานมาเร็วมากค่ะเอาล่ะกำลังเริ่มช็อตแล้วมิวก็ไม่เห็นธนูในนี่อีกแล้วบักมุมมองอ่ะแบบโอ้โหไม่รู้จะแก้ยังไงอ้าวเสร็จแล้วเหรอทำไมไวจังเอาล่ะเป็นธนูสีแดงค่ะโอ้โหใช้พลังงาน 9,000 ในการยิง1ลูกค่ะ1ดอก 9,000 เลยเหรอตัวเองเอ๊ะชาร์จสิชาร์จมาเลยค่ะเอาล่ะเช็คซิว่าเต็มหรือเปล่าใช่ไหมคะโอ้จุได้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้มันก็ต้องอัปเกรดใส่ใช่ไหมล่ะ Energy Module ค่ะอันนี้คือ Energy ตัวละ4ล้านค่ะเอาล่ะเราก็ต้องคราฟแล้วก็ใส่ลงไปมาง่ายๆใช้อะไรหมวกกระดองเต่าค่ะไม่เอาเอาล่ะได้มาแล้วค่ะ 3.4 Energy Module กดไปแล้วก็ใส่เอาให้เต็มค่ะโอ้โหลูกธนูเหมือนพลังงานหายแต่ที่จริงไม่ค่ะเป็นเรื่องของพลังงานที่เรามีมากขึ้นนั่นเองยืนสิยังถือว่าชาร์จได้ไวอยู่ค่ะมาใกล้เต็ม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 ยังมองไม่เห็นเลยนั่นน่ะเขาไปฝั่งนู้น120ล้านค่ะความจุของเขาโอเคธนูใหม่แรงกว่าเดิมแต่ยังไม่ใช่ขั้นสุดนั่นสิคะไอ้นายทดลองหน่อยสิยิงไม่ได้ฮะอยู่ใกล้ท้อนเราขนาดเราเป็นคนยิงเองนะคะไม่ใช่เล่นเล่นค่ะโอ้โหแรง14โอ้โหแรงเลยแบบยังไม่ได้ใส่อะไรมากมิวใส่แค่ power 5เองค่ะแรงจัดๆได้เลยนะเนี่ยมาไงนายอันนี้เราต้องตีแล้วล่ะค่ะลูกธนูทำอะไรเขาในนี้ไม่ได้มีอย่างหนึ่งเขาให้เราคราฟค่ะดากอนิกคอขาดบล็อกแบบนี้โอเค12จึ๊บดากอนิกคอเขาให้เราคราฟมาแล้วเอาไปทำอะไรอ๋ออัปเกรดต่อเป็นเคออสคอค่ะธนูที่มิวมีนี่ค่ะยังไม่ใช่ขั้นสุดมันมีมากกว่านี้สูงกว่านี้ค่ะแต่ว่าเขาต้องใช้เคออสชาร์ดซึ่งเคออสชาร์ดเขาบอกว่าดรอปจากมังกรพิเศษค่ะเหมือนมีผู้เล่นไม่ใช่เหมือนมีคุณผู้ชมบอกเรามาแล้วว่ามันจะเป็นมังกรที่อยู่ในตำแหน่งที่ x 10,000 แล้วก็ z 10,000 ไม่ก็ x 10,000 z 20,000 ค่ะอยู่ประมาณนั้นแต่ที่จริงหมิวไม่ชัวร์เท่าไหร่นะเพราะว่าข้อมูลเรื่องนี้หมิวไม่ค่อยมีค่ะโอเคพันหน้าเรามาเจอกันค่ะเราจะต้องไปสู้มังกรค่ะว่ามันเป็นมังกรพิเศษที่โหดมากค่ะถ้าชนไม่พอก็จะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเลยแต่จากที่หมิวดูค่ะชุดถ้าเราคราฟได้ใช่ไหมเราจะคราฟชุดนี้ได้ค่ะชุดนี้มันดีแค่ไหนมิวไม่รู้เหมือนกันมิวก็เลยจะเอาชุดที่เรามีใส่ไปก่อนค่ะเพราะว่าชุดของเรามันเป็นชุดที่ไม่มีหวั่นพังอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าเอนชานไม่ได้เพราะเอนชานไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมิวจะลองทำธนูนี้นี่ธนูไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมิวจะลองอัปเกรดธนูนี้ให้มันดีกว่าเดิมด้วยการใส่เอนชานไปเนาะ XP เราเหลืออยู่52แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะว่ามันมี XP มันเยอะมากใช่เราจะปั๊ม XP ใส่ตัวเราค่ะแล้วเราก็เอ็นชานใหม่ให้แบบฟูๆไปเลยใช่แล้วก็จะไปสู้กันค่ะดูซิจะรอดหรือจะร่วงเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ